ขอปุญญสาอดจะยอสุขขอปุญญสาอดจะยอการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้วิเชียรบ้านทุ่งวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีที่วัดทายิการามหรือวัดถาวรอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลการะเกดอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีทวดมณีทวดพุ่นรักโหนเป็นผู้ถวายที่ดินประมาณ10กว่าไร่นะครับเป็นผู้มอบที่ดินแห่งนี้สร้างให้กับวัดแห่งนี้นะครับก็เลยเป็นชื่อว่าทายิการามหรือวัดถาวร นั่นเองนะครับจากทวดมณีแล้วก็ทวดพุ่นรักหนูนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยนะครับขอให้บุญกุศลในครั้งนี้นะครับหนุนนํามายังคุณผู้ชมที่มีส่วนร่วมในการทําบุญทอดพระป่าให้กับทางวัดแห่งนี้และทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ซึ่งการทอดพระป่าสามัคคีวัดถาวรหรือวัดทายิการามวันนี้วัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อต้องการที่จะนําเงินที่ได้จากการทอดพระป่าวันนี้ซ่อมแซมศาลาการประเรียนแห่งนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้หลังคาก็ชำรุดทรุดโทรมกระเบื้องก็ร้าวแตกแล้วก็สภาพของกระเบื้องหมดอายุหลังจากที่ได้เงินส่วนหนึ่งจากการทอดกฐินเมื่อปีที่แล้วก็นำมาซ่อมแซมบูรณะศาลาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ได้ปรับปรุงซ่อมแซมยังไม่แล้วเสร็จนะครับซึ่งทางวัดก็เป็นหนี้สินอยู่ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าคาดว่านะครับการทอดพระป่าครั้งนี้ยอดอย่างไม่เป็นทางการนะก็ประมาณแสนหนึ่งแสนเศษๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งได้มาจากคณะศรัทธาจากญาติโยมพุทธบริษัทชาวบ้านที่ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยตามกําลังศรัทธานะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคนที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับประวัติของการทอดผ้าป่านะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีแล้วพระพุทธองค์ไม่ทรงพุทธานุญาตในที่สุดนะครับไม่มีสบงจีวรที่จะห่ออุ้มร่างกายของพระภิกษุสงฆ์ทำได้อย่างเดียวก็คือไปเก็บผ้าที่ชาวบ้านทิ้งหรือผ้าที่ห่อศพนะครับแล้วเอามาซักมาทําความสะอาดแล้วก็ย้อมขึงสะดึงทําเป็นจีวรนะครับหลังจากนั้นเมื่อชาวบ้านทราบถึงความยากลําบากของพระภิกษุสงฆ์ก็เลยเอามาทอดอะไรไว้ตามต้นไม้ตามป่าตามเส้นทางที่พระภิกษุสงฆ์เดินผ่านเมื่อพระภิกษุสงฆ์ผ่านมานะครับเห็นชาวบ้านเอามาทอดอะไรไว้ไม่มีเจ้าของพระคุณเจ้าหรือพระภิกษุสามเณรก็นำผ้ามาทำเป็นสบงชีวรนะครับแล้วก็ประกอบกับหมอชีวกโกมารพัฒนะครับซึ่งเป็นหมอหลวงประจำเมืองมคตนะครับหมอชีวกะหรือหมอชีวกโกมารพัฒเป็นบุตรของพระเจ้าพิมพิสารนะครับเรียนจบแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณก็เป็นหมอที่เป็นหมอหลวงที่รักษาประจำอยู่ที่เมืองมคตนะครับประจำอยู่ให้กับพระเจ้าพิมพิสารนะครับจากนั้นหมอชีวกะหรือหมอชีวก เห็นความยากลำบากของพระภิกษุสงฆ์ก็เลยทรงมีพุทธานุญาตที่จะขออนุญาตต่อพระพุทธองค์ให้สามารถพระภิกษุสงฆ์สามารถที่จะพิจารณารับผ้าป่าจากชาวบ้านได้นะครับแล้วก็เป็นที่มาของการทอดผ้าป่าซึ่งประเภทของผ้าป่ามี3ประเภทด้วยกันก็คือผ้าป่าหางกฐินนะครับหรือผ้าป่าแถมกฐินแล้วก็ผ้าป่าโยงกฐินแล้วก็ผ้าป่าสามัคคีนะครับอธิบายนิดหนึ่งครับคำว่าผ้าป่าหางกฐินหรือผ้าป่าแถมกฐินนะครับก็หมายถึงว่าเมื่อทอดกฐินเสร็จแล้วก็จะตามด้วยการทอดผ้าป่านะครับส่วนผ้าป่าโยงกฐินก็คือการทอดผ้าป่านะครับอาศัยเป็นกองกองแล้วก็ล่องน้ำไปตามทางเรือนะครับเพื่อที่จะทอดให้กับวัดที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำจะสักกี่กองก็สุดแล้วแต่ตามกำลังศรัทธานะครับไม่จำกัดจำนวนกองส่วนผ้าป่าสามัคคีก็เป็นผ้าป่าที่บอกบุญมายังญาติโยมพุทธบริษัทหรือใครจะทอดสักกี่กองจะทำบุญสักกี่กองก็สุดแล้วแต่นะครับตามกำลังศรัทธา
จึงเป็นที่มาของการทอดผ้าป่าสามัคคีนั่นเองนะครับซึ่งความแตกต่างของผ้าป่าสามัคคีต่างกับการทอดกฐินสามัคคีการทอดกฐินสามัคคีกำหนดนะครับจำกัดด้วยการเวลาจำกัดด้วยพระภิกษุสงฆ์แล้วก็มีข้อจำกัดพระภิกษุสงฆ์จะต้องจำพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับมีห่วงเวลาจำกัดส่วนการทอดผ้าป่าสามัคคีไม่มีข้อจำกัดทอดได้ทุกการเวลานะครับเพราะฉะนั้นการทอดผ้าป่าเราจะเห็นว่าจะมีการทอดผ้าป่าการทอดผ้าป่าเพื่อหาหนังสือตำราเรียนให้กับห้องสมุดให้กับโรงเรียนการทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกการทอดผ้าป่าต้นพันธุ์กล้าประมาณนี้นะครับแต่วัดการทอดผ้าป่าของวัดเพื่อนำเงินปัจจัยไปซ่อมแซมเสนาสนะหรือปรับปรุงภูมิทัศน์หรือใช้จ่ายตามที่วัดมีความจำเป็นในการพัฒนาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสุขโขปุญญสาอุจโยสุขโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้นะครับก็ขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการทอดผ้าป่าของประเทศไทยเรานะครับได้รับการฟื้นฟูนะครับได้รับการฟื้นฟูแล้วก็จะได้มีการทอดผ้าป่าเพื่อรื้อฟื้นนะครับประเพณีการทอดผ้าป่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับพระองค์ได้ทรงให้มีการสืบทอดรักษาประเพณีการทอดผ้าป่าไว้นะครับรัชกาลที่4นะครับหรือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับทายิการามหรือวัดถาวรอย่างนี้นะครับก็มีชาวบ้านที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสบริจาคที่ดินประมาณ10กว่าไร่นะครับซึ่งทวดมณีและก็ทวดพุ่นนะครับทวดมณีและทวดพุ่นรักหนูทวดมณีทวดพุ่นรักหนูนะครับเจ้าของที่ดินแห่งนี้ได้บริจาคเพื่อให้มีการสร้างวัดขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็พัฒนาเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชื่อว่าวัดทายิการามนะครับหรือวัดถาวรจนมาทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นวัดยากจนเป็นวัดกันดารเป็นวัดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพราะฉะนั้นวันนี้ทางวัดก็ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าขึ้นมาเพื่อที่จะวัตถุประสงค์หลักๆก็คือซ่อมแซมเสนาสนะศาลาการประเรียนให้แล้วเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ช่วยกด Subscribe หรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นมาลัยน้ำใจมาลัยสวรรค์ให้กับพี่เฉียนบ้านทุ่งด้วยครับ